เทสสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นต่อกับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกมRagnarok Clicker นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเกมที่ต้องคลิกอย่างเดียวแหละนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะพูดถึงแป๊บนึงนะผมคิดว่ามันบังอะไรสักอย่างนะครับแป๊บนึงนะประมาณนี้แหละนะครับน่าจะได้แล้วนะโอเคนะก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ถึงที่ด่าน320นะที่จริงจะผ่านไปด่าน321ก็ไม่น่ายากมากนะครับดูแล้วนะครับทุกๆโอเคนะครับหลังจากเลเวล90ขึ้นไปนะครับทุกๆ10เลเวลนะครับมันจะมีกล่องให้เราเก็บนะครับกล่องนี้นี่จะทำให้เรานี่นะครับตรงนี้นะครับทางขวาเนี่ยครับมันไม่ขึ้นวะนี่นะครับมันจะเป็นกล่องแบบนี้แหละนะครับcongratulation นะครับเราถึง time higher แล้วเราก็กดนะครับเราก็จะได้หลายๆอันนะครับหลายๆตัว transient นะตัวจุตินะครับของแต่ละลูกน้องของเรานะครับตัวจุตินะครับสำหรับตัวจุติของผมนะผมก็มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะมันจะข้างล่างมันจะเขียนว่าเห็นไหม transient bonus 7คูณนะก็คือคูณ7ครั้งนั่นเองนะครับก็แปลว่าผมได้ตัวนี้นะครับ7ครั้งแล้วนะครับทำให้ดาเมจของมันนะเพิ่มขึ้น 350% นะครับอันนี้คือสำคัญมากนะครับหลังๆมาตรงนี้คือสำคัญมากนะครับมากๆๆๆเลยนะครับจะบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเฮ้เราสามารถดูนะครับตรงนี้ได้นะครับทรานเซนต์นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ทำไมนะผมรู้สึกว่าผมจะเปิดได้แต่ตัวนี้นะครับที่จริงมันต้องเปิดได้หลายตัวกว่านี้นะครับมันต้องเปิดได้เกือบทุกตัวเลยนะครับแบบแรนดอมเอาอะแต่ผมได้เปิดได้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่เล่นแรกๆนะคุณอาจจะติดอยู่ที่ด่านประมาณ120 130อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคุณอัพแล้วนะครับมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับโอเคนะครับแต่ผมมีวิธีบอกนะครับวิธีที่ทำให้มันทำให้คุณนะครับสามารถตีแรงกว่าปกติได้แล้วฆ่าหัวหน้าได้นั่นเองนะครับก็คือการ์ดใบนี้นะครับสำคัญมากนะครับเห็นครับอันทรอสนะครับการ์ดใบนี้สำคัญมากนะครับการ์ดใบนี้นะครับมันจะทำให้เรานะครับมีคลิกคอมโบนั่นเองนะครับคลิกคอมโบคืออะไรนะครับเหมือนผมนะครับตอนนี้นะครับก็เราก็คลิกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับผมมีคอมโบอยู่ 340,000 นะแปลว่าผมคลิก 340,000 ครั้งติดต่อกันนะครับบางคนอาจจะงงผมคิดยังไงผมคลิกยังไงให้ได้ 340,000 ครั้งนะครับก็เดี๋ยวผมมาบอกคราวหน้านะครับรอบนี้ก็มันเป็นทริคนะมันเป็นทริคนะครับสำหรับรอบนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมหลักๆคือผมจะมาสร้างกิลด์นั่นเองนะเพราะว่าผมมีกิลด์ถึงแล้วนะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ของใส่นะครับอันนี้ก็ดีนะครับสามารถอัพได้เดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับแป๊บนึงผมขอไปทรานเซนต์ก่อนนะตัวจุติให้หมดก่อนนะครับนะครับครับได้ไอโนวิดนี่ไอโมนิดนี่คือไร้สาระมากนะครับไม่รู้ทำไมกดมันไม่ติดนะช่างมันครับมานะครับเนี่ยครับได้2ตัวนี้แหละนะทำไมไม่แน่ใจนะครับผมยังงงว่าเกมมันเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับก็ผมเปิดนานแล้วนะเพราะผมเปิดเกมนี้มาประมาณหลายวันแล้วนะครับโอเคมาละโอเคโนบิดโอเคโนบิดไร้สาระมากนะครับโอเคนะครับรอบนี้ผมก็จะผ่านด่านต่อไปนะครับโอเคนะครับก็คือด่าน320นะครับไม่น่ายากเลยนะเพราะผมตีแรงแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็ยังจะไม่จุตินะครับยังจะไม่จุตินะครับโอเคนะไปดูก่อนนะครับผมยังไปได้อีกหลายด่านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บฟาร์มโหมดมันก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมดาโปรเกรสชั่นโหมดมันจะไปด่านต่อไปอัตโนมัตินะครับนะสบายนะครับมาแล้วนะเพลงใหม่นะมาได้โนวิดอีกแล้วนะโนวิดที่ไร้สาระมากนะครับโอเคนะครับเฮ้ยผมไม่มีเวทเวิร์ดทั้งหลายที่ผมยังใช้ได้นะครับเช่นท่านี้นะครับนี่ครับแมมโมไนซ์นะครับท่านี้มันจะเพิ่มนะครับพลังโจมตีของคุณนะครับตลอดชีวิตเลยนะครับตลอดชีวิตเลยนะครับถ้ายิ่งใช้บ่อยนะครับแต่มันทุกๆ8ชั่วโมงไงถ้ายิ่งใช้บ่อยดาเมจคุณก็ยิ่งเพิ่มนะเหมือนผมใช้ตอนนี้เลยนะครับปึ้มเห็นไหมเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับเยอะมากครับโอเคนะครับกลับมาแคทตัวคอมโบอีกครั้งนะคอมโบคลิกนะครับ
ที่จริงนะครับดาเมจผมนะครับดาเมจที่จริงนะปกติคือแค่เท่าไหร่นะครับดาเมจ per second นะครับบนนะครับแค่ 32,000 D นะครับแล้วตอนนี้ผมมีอยู่ 5,000 กว่า U นะครับซึ่งดาเมจของผมมันเพิ่มมาประมาณ 10,000 เท่านะครับเพราะไอ้การ์ดใบนี้นะครับผมคลิกไปประมาณ 300,000 ครั้งนะเพิ่มมาประมาณ 10,000 เท่านะครับคือแบบมันเยอะมากนะครับถ้าคุณไม่มีการ์ดใบนี้นี่คุณจะมาถึงด่าน300ไม่ได้นะครับไม่มีโอกาสเลยนะครับถึงมีโอกาสก็ยากมากนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าใครเจอการ์ดนี้นะครับเอาก่อนเลยนะครับการ์ดที่สำคัญมากนะอันทรอสนะครับที่ตามมาที่เหลือก็เป็นอาร์ตแองเจลลิงนะครับกับบาโฟเมตนะครับก็เอาอันไหนอันนึงก่อนนะแต่ถ้าเป็นผมจะแนะนำบาโฟเมตนะครับบาโฟเมตก่อนนะครับโอเคนะครับนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าผมจุติผมก็จะได้แบทเทอร์แมนนอลนะครับอยู่100กะ100 110 101อันครับแต่ละแบทเทอร์แมนนอลนะครับจะเพิ่มครับดาเมจนะครับ 10% นะถ้าผมมี100อันก็เพิ่ม10เท่านั่นเองนะครับจากตอนนี้นะจากตอนนี้เพิ่มอีก10เท่านะครับถ้าผมแบบต่อไปก็จะง่ายแต่ว่า Battle Manual เราสามารถใช้อัพไอ้พวกการ์ดพวกนี้ได้นะครับผมก็อาจจะอัพไอ้ Damage Per Second ต่อแล้วอัพพวกนี้อันละ1แล้วก็2นะครับประมาณนี้นะครับแม้ก็ซัมมอนใหม่ซัมมอนใหม่ก็ได้นะครับเราก็จะมีการ์ดให้เราเลือกนะครับผมต่อไปก็อาจจะเอานี้นะครับ 60% กับคลิกข้อคลิกนะครับถ้าเราตีคลิกแล้วติดคีย์มันก็จะแรงขึ้นนะครับตรงนี้ยังมีอะไรอีกนะครับผมคลิกมาแล้วนะครับล้านกว่าครั้งนะตอนนี้โอกาสติดคีย์ทำในการคลิกธรรมดา 9% นะครับนี่ครับมันจะมีเอเชียนมิมิกส์นะครับอันนี้คือเป็นสมบัติกล่องสมบัตินะครับถ้าค่าตัวนี้ตายนะครับมันก็จะทำให้เราได้เงินเยอะมากนะครับประมาณ10เท่านะครับของตัวปกตินะครับโอเคนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็มีอะไรอีกนะครับขอแลกไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นประมาณนี้นะครับเฮ้ยหัวหน้าเลยวะเด็กๆครับน่าจะสู้ได้ครับใช้เวท 1-2 ครับสบายนะครับใช้เวท 1-2 ครับเวท 1 กับเวท 2 นี่มันคือตีอัตโนมัตินะเดี๋ยวพอถึงด่านต่อไปผมจะใช้เวทที่เหลือนะครับเวทนี้ก็สำคัญนะเวทนี้นะทำให้ตีมีโอกาสคี 50% นะครับผมคิดทีนึงนี่ผมจะคีประมาณ26เท่านะครับเห็นไหม 26.0 เท่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างคิวแล้วตอนนี้มันยังไม่ถึงเว้ยสร้างคิวก่อนครับถ้าผมปล่อยไม่กดตีไว้ประมาณสัก1ประมาณ5นาทีนี่แหละนะครับคอมโบคิกผมจะหายนะครับโอ้โหโอเคนะครับคอมโบที่ผมจะหายผมไปเคลียร์คิวซะก่อนนะครับแน่นอนนะว่าคิวต้องชื่อกิจทีวีนะเฮ้ยภาษาไทยกิจทีวีนะครับโอเคไปไม่น่าจะมีนะอันนี้คือผมสร้างครั้งแรกนะผมไม่รู้ผมไม่เคยเป็นเมมเบอร์อะไรเด็ดขาดนะครับออปชั่น assign queue master มากนะครับ manage ยังไม่มีเพื่อนสักคนนะครับอ๋อนี่คือต้องมีคน request มาก่อนนะครับแล้วก็ today late นะครับคือตีตัวนี้นะครับcurrent life นะครับเดี๋ยวผมลองตีดูตุบๆๆๆๆโอ้โหตีเดียวตายเว้ย overkill นะครับเราสามารถคิวได้หลายตัวนะครับโอ้แล้วทำไมมันเป็นทำไม HP มัน 30,000 กว่าไม่เข้าใจ 3,000 กว่าไม่ผมตีนานจังเลยผมเหลือเวลาแค่9วิเองนะจะฆ่าได้กี่ตัวนั่นเองหรือเปล่าโอ้โหไทม์อัพนะเวลาหมดนะโอเคครับโอ้โหได้6 Battle Manual ดีมากเลยนะตอนนี้ผมถ้าผมจุติผมจะได้101นะจะกลายเป็น100โอ้ได้ทันทีนะครับโอเคนะครับโอเคตัวตัวลาเมดไป 25,000 นะครับโอเคมีอะไรอีกนะครับใครมาอยู่คิวผมก็เชิญนะครับ Yesterday Late ไม่มีนะครับ
แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากคิวไม่มีโบนัสอะไรเลยมีแต่เลนอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมีแชทด้วยนะครับโอเคแล้วมีอะไรตรงนี้อะไรอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะครับช่างมันนะครับโอเคนะครับดูนะครับว่าดาเมจผมมันจะเพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อัพอะไรนะครับอันนี้5574ใช่ไหมผมจะตีไปเรื่อยๆเห็นไหม5575ละจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดาเมจนะ5576ละความแรงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามไอ้นี่ของเรานะครับจะใกล้อัพหรือยังเนี่ยครับสำหรับไอโปลิงตัวนี้ข้างบนนะครับเราก็สามารถคลิกๆๆมันจนตายนะครับแล้วมันจะให้โบนัสเป็นของนะครับให้เป็นโบนัสเป็นของเป็นสกิลนะครับที่สามารถเราแอคทีเวตได้นะครับมันแอคทีเวตอัตโนมัตินะไม่ต้องรอคูลดาวน์นะครับแต่มันจะแรนดอมแอคทีเวตนะว่าเป็นสกิลอะไรนะที่เราใช้ใน9อันนี้นะครับผมรอให้ผมใกล้ๆหัวหน้าก่อนนะครับสักเนี่ยแหละนะครับผมก็จะเริ่มตีแล้วนะครับกับโบลิงดับเบิลคลิกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวติดเองนะครับแต่ไม่รู้นานเหมือนกันนะมาแล้วทูแฮนด์คลิกเกิลนะครับผมใช้ของหมดทุกไปอย่างไวนะครับอันนี้คือใช้สกิลหมดทุกสกิลนะครับเงินแบบรัวนะครับทำไมผมกดนี้ไม่ได้วะคือมันค้างๆแล้วนะครับตอนนี้โอเคช่างมันนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีไอ้แคดดี้เคสนะที่ผมพูดถึงนะครับถ้ากดไอ้ตรงนี้นะมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็มีโอกาสได้ Exporium นะครับ Exporium นะครับอันนี้คือของที่เอาไว้มันเหมือนแบบเป็นเพชรอ่ะเราสามารถซื้อได้หลายอย่างนะครับสำหรับที่ผมจะแนะนำเลยนะครับก็เอาไว้แรนดอมนะครับแรนดอมทานเซนนะครับเราตัวนี้นะครับจะดีมากเลยนะครับแต่ผมต้องเก็บให้ได้30ก่อนนะครั้งแรกผมเก็บใช้ทำกิลไปแล้วนะครับโอเคนะครับโอ้ต้องเป็นเลเวล100ว่ะโอ้โหผมต้องไปตัวนี้ก่อนนะสำหรับบางคนนะที่ยังไม่รู้นะครับก็คือผมจะบอกว่านะครับทำตีโปลิงก่อนนะโปลิงเราโอเคตอนนี้คลิกตีคลิก2เท่านะครับโอ้โหสู้ไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าผมรอของอาจจะสู้ได้นะครับรอของโอ้คลิกสู้ไม่ได้นะครับพอนะครับเออผมเปิดไว้นานแล้วไงคอมจะค้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองไปทำอะไรแป๊บนึงนะครับโอเคครับเราไม่รีบนะครับผมรอนะครับสำหรับบางตัวนะครับสำหรับทุกตัวเลยนะครับที่จริงถ้าเราเลเวลถึงขั้นหนึ่งประมาณ200หรือ300นี่แหละนะครับทุกๆ25เลเวลนะครับดาเมจของมันจะคูณ4เท่านั่นเองนะครับก็คือหลังๆนี้เราจะเล่นไปนะครับเราจะปรากฏว่านะครับเราจะตันนะครับที่ตัวนี้นะฟาวน่าเดอะสกอล่านะครับเราไม่สามารถอัพตัวเทควังบอยดาเนียลได้แล้วนะครับเพราะว่าแกปมันนะครับตรงระหว่างกลางนะครับที่เงินที่เราต้องใช้นะมันเยอะกว่ากันเป็นล้านเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการก็คือนะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะไปอัพตัวเก่านะครับอัพตัวเก่านะโดยเฉพาะตัวที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรมีทรานเซนต์โบนัสครับเหมือนตัวนี้นะครับ 450% เนี่ยนะครับมีจุดตินะครับ9ครั้งนะครับแบบนี้นะครับให้ไปอัพตัวนี้นะครับอัพไปเรื่อยๆมันจะมีดาเมจคูณ4นะครับคูณ4นะครับโอเคนะครับสำหรับผมก็ทุกๆ25นะครับมันจะคูณ4ถึงเปล่าโอ้โหอีกนิดนึงนะยังไม่ถึงนะเหลืออีก2นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับโอเคเอาก่อนได้โนวิดแล้วนะโนวิดนี่คือไร้สาระมากนะไม่มีประโยชน์เลยนะ
เพราะหลังๆจะหลังหรือจะแรกครับมันก็ตีไม่แรงเลยนะไม่มีความแรงเลยในการตีของมันครับโอเคครับเห็นไหมพอผมถึงที่แล้ว1375นะครับโอเคครับมันจะเพิ่มดาเมจตรงนี้นะ3-4เท่านั่นเองนะครับแต่ว่าผมต้องเก็บไปถึงก่อนนะเรื่องของเรื่องจะ10ตัวน่าจะถึงนะครับหลังจากนั้นผมคิดว่าผมน่าจะฆ่าหัวหน้าได้นะครับเดี๋ยวรอรีสกิลของอันนี้ก่อนนะ2อันนะประมาณ2นาทีนะแป๊บเดียวนะครับผมยังไม่ตันเลยนะตอนนี้นะเพราะมีคลิกคอมโบนะครับคลิกคอมโบ 300,000 กว่านะ โอเคนะครับแต่ว่าถ้าคุณออกเกมนะแล้วเข้าใหม่นะคลิกคอมโบคุณจะเหลือ0ทันทีนะครับแล้วต้องมาคลิกใหม่นะครับแล้วผมว่าผมจะจุดติแล้วนะครับแล้วก็เล่นใหม่นะเพราะว่าผมมีไอ้เนี่ยนะทันเซนต์มาประมาณ100กว่าอันนะ Battle Manual นะ Battle Manualโอเคครับหลังจากนั้นมีอะไรต่อนะผมจะพูดถึงนะก็คือของสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกนี้นะครับของนะครับเนี่ยคือของอาวุธที่เราใส่ได้นะมันก็จะได้มาตอนที่เราผ่านด่าน100 200 300นี่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ได้มาตอนที่เราเล่นไอเนี่ยนะครับเป็นเควสนะครับของเรานะครับของตัวเรานะครับแล้วเอาอีควิปเมนต์นะก็คืออันนี้นั่นเองนะครับปะมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับประมาณนั้นแหละครับได้มาปุ๊บทำยังไงนะถ้าสมมติเราได้เกินนะเราสามารถที่จะสกัดมันออกมาเป็นอิลูเนียมได้นะครับอิลูเนียมนี่ใช้อัปเกรดครับเห็นไหมผมอัปเกรดเป็นเลเวล20ละตอนแรกของที่ได้ปกติมันจะเลเวล4นะครับเห็นไหมถ้าเรากดครั้งนึงปุ๊บมันก็จะกลายแบบนี้นะครับเป็นเลเวล8ใช้อิลูเนียม2นะเอาไหมผมไม่เอานั่นเองครับก็เลยปล่อยไว้นะสำหรับของพวกนี้นะมันดียังไงนะก็คือมันเพิ่มนะครับเลเวลของการ์ดนะครับเห็นไหมการ์ดเราจะมีแองเจิลลิงก์อันทรอสบาร์ฟอร์เมนต์นะครับลอร์ดออฟเดธนะครับสำหรับของในนี้นะครับมันก็จะเพิ่มเลเวลนะครับของเช่นของนี้เพิ่มของมูนไลท์มาสเตอร์สมิธอาร์แองเจลลิงฮาอิมพิสานะแล้วมันจะมีวงเล็บด้วยนะว่าไอการ์ดน่ะทำอะไรได้นะเห็นไหมเหมือนนี้ผมอัพเป็นหลายขั้นละหลายเลเวลแล้วอันนี้เลเวล20เลยนะครับดูสไนเปอร์บัฟเฟอร์เมทผมบวก5นะครับก็ตีแรงมากนะบวกคลิกดาเมจอีก 100% นะนั่นเองนะดาร์คลอร์ดนี่เลเวล5แล้วนะครับทำให้ตรงนี้นะครับมันตีแรงนะครับโอเคถึงยังเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันดาเมจคูณ4มันเป็นยังไงครับโอเคครับตอนนี้จำไว้นะดาเมจ12,000 ดีนะครับโอเคนะครับเงินยังไม่ถึงนะครับใกล้ละรอบนี้แหละตัวนี้แหละถึงละนะครับโอเคดาเมจนับ 12,900 ดีนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับดาเมจเพอร์เซคันผมเกือบ 7,000 ยูนะครับพอเราคลิกไปขั้น 1,375 นะมันบอกว่าดาเมจเพิ่ม4เท่านะครับโอเคดูปึ๊บนะ4เท่าปุ๊บจาก 6,000 ตรงนี้ 7,000 กลายเป็น2เท่านะครับแล้วตรงนี้กลายเป็น 50,000 ทำไมมันถึงเพิ่มกันตรงนี้ข้างบนนี้2เท่านะเพราะว่าบางดาเมจนะมันมาจากตัวนี้ด้วยนะเห็นมั้ย 32% ของดาเมจที่เรามีอยู่นะครับมาจากตัวนี้นะครับอีก 65% นะของดาเมจมาจากตัวนี้นะครับนั่นเองครับประมาณนั้นแล้วผมว่าผมน่าจะฆ่าหัวหน้าดาดต่อไปได้แล้วล่ะนะครับอย่างรวดเร็วด้วยนะครับไม่ต้องใช้สกิลเลยสู้ได้มั้ยต้องลองนะครับ MVP รับไอซ์ไททันสู้ไม่ได้นะต้องใช้ของช่วยครับ1212 12ใช้สกิลช่วยสกิลช่วยนี่ช่วยได้แล้วนะครับโอเคครับผมคิดว่าได้เวลาจุดติแล้วนะครับได้เวลาผมจุดติแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับก็ได้เวลาผมจุดติแล้วนะครับรอบนี้นะผมเอาแค่ด่าน300กว่าก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมมาไกลกว่านี้แน่นอนนะครับส่วนคนส่วนใหญ่ยังติดอยู่นะครับจริงๆนะครับโอเคครับอ่ะผมไปจุดติแล้วนะครับตอนนี้นะวิธีจุดติก็ง่ายๆนะครับเราต้องอัพวาคิเลียนะครับวาคิเลียของเรานะครับดูวาคิเลียผมนะคือตรงอยู่ตรงนี้นะครับอัพไปได้แล้ว150นะมันจะมีสกิลจุดติขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับถ้าเรากดไปปุ๊บมันก็จะบอกเราว่าจุดติมั้ยนะครับจุดติแล้วได้อะไรนะครับได้ Battle Manual มา144นะครับอะไรจะเหลืออยู่นะก็คือ Battle Manual Imperium นะครับการ์ดทั้งหลายนะครับ Equipment ที่เราใส่ก็คืออุปกรณ์นะครับ Achievement Mercenary นะครับ Achievement คืออะไรนะครับ Achievement คืออันนี้นะครับ
ฮะเราเคยมีเงินสูงสุดเท่าไหร่เงี้ยแล้วมันจะมีโบนัสอะไรนะครับเช่นอันนี้นะครับเราเคยมีเงินเราเก็บเงินได้ทั้งหมด 50,000 โอไม่รู้โอคืออะไรมันเป็นหน่วยของมันนะครับแล้วก็รีวอร์ดนะครับคืออะไรฮะได้ 5% damage per second ครับเมสเซนารีก็คือตัวที่เราไว้ล่าเควสนะครับคือลูกน้องเราเอาไว้ทำเควสนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้นะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับที่เหลือก็คือหายหมดครับเราสามารถกดข้างบนตรงนี้ได้นะครับในการจุตินะครับผมจะจุติตอนนี้แหละนะครับไปเลยเงียบมากนะครับตอนนี้นะผมก็ตี 1,000 นะครับแล้ว1ตี 1,000 นะครับทำไมนะเพราะว่ามันมีไหนวะมันมีตรงไหนตรงนึงนี่แหละครับที่มันเพิ่มดาเมจตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับถ้าจุติบ่อยๆนะครับมันจะเพิ่มให้นะครับไหนวะจุติบ่อยๆนี่ปะไม่ใช่ได้นี้มาไหนวะโนวิดแอปโอเคเนี่ยนะครับก็คือเท่าจุติใช่ป่าววะไม่ใช่ไม่ใช่ช่างมันเถอะนะครับเราช่างมันเถอะนะครับเราก็ไปเล่นต่อนะครับผมได้ Battle Manual มา100กว่านะครับแน่นอนนะผมต้องมาอัพตัวนี้ก่อนเลยนะครับเพราะมันต้องใช้ในคิกคอมโบนะครับยิ่งอัพเยอะนะครับคิกคอมโบยิ่งแรงนะครับไปอัพเลยนะครับนะแล้วผมก็จะซัมมอนมาตัวหนึ่งนะครับน่าจะซัมมอนคลิกคอคลิกนะครับมานี่ใช้16นะครับนะอัพสัก2สัก3มันนะครับโอเคซัมมอนสักตัวสินะครับจะมีตัวอะไรที่ดีๆหรือเปล่านะผมต้องการนะครับผมต้องการดาเมจนะพี่จริงนะครับแต่จริงเอา treasure box ก็ได้นะ treasure box นี่ทำให้เราเจอDrake นะครับทำให้เราเจอตัวธนูไม่ตัวธนูสิตัวอะไรวะหีบสมบัติบ่อยขึ้นนะหีบสมบัติคือมันจะให้เงิน10เท่าหรือไม่รู้กี่เท่านะแต่ได้เยอะมากนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเพิ่มเงิน 5% นะครับอันนี้คือได้เงินจากหีบสมบัตินะครับ 50% นะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ได้เงินจากตอนที่เราไม่อยู่นะครับคือให้มันเตียตัวมาตัวเตียวโต้นะครับ 125% นะครับซึ่งผมก็ว่างงันๆครับผมก็จะเอาเนี้ยแหละนะครับผมต้องการไอ้ Treasure Box นะครับ Treasure Box นี่เป็นตัวที่ดีมากนะครับพูดจริงๆนะพูดตรงๆนะครับโอเค35โอ้โหโอเคส่งซัมมอนอีกตัวสิมูนไลท์นะครับMVP boss นะครับต่อไปนะครับ MVP boss ดีจะมันจะมาทุกๆ5 level นะครับซึ่งมันจะแรนดอมตั้งแต่เลเวล90ขึ้นไปนะครับมันจะแรนดอมได้ MVP boss นะครับถ้า MVP boss นี้ถ้าเราตีตายนี่มันมีโบนัสหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราได้ Battle Manual นะครับคือไอเนี่ยนั่นเองนะ Battle Manual นะครับอันที่2ก็คือเราได้ดาเมจในการตีคิวแบบเมื่อกี้นะครับที่ผมพูดถึงนะครับนี่ครับในเรทนะครับเนี่ยเห็นมั้ยถ้าผมตี MVP ตายมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะเพิ่มดาเมจที่เราสามารถตีไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแต่ผมจะซัมมอนหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะเพราะมันเพิ่มโอกาสแค่เท่าไหร่เนี่ย 1.85% นะครับมันน้อยมากนะครับแต่มันไม่มีตัวอื่นดีแล้วอะนะครับมันมีตัวนี้อย่างเดียวที่ดี70โอ้โหไม่เอาดีกว่านะครับตอนนี้อัพพวกนี้ไปก่อนนะครับคีคอมโบสายไปนะครับบาโฟเมตด็อปเปอร์บาโฟเมตด็อปเปอร์ทรีเชอร์บ็อกซ์นะครับ MVP Battle นะครับแมนเนี่ยอันนี้ไม่เอานะไม่เพิ่มดีกว่านะเราสามารถที่จะรีสเปคนะครับก็คือรีเซ็ตทุกอย่างในนี้ได้นะแต่ว่ามันจะได้ Battle Manual กลับมาน้อยลงนั่นเองนะผมอาจจะต้องใช้ไปเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับแล้วมันได้กลับคืนมาแค่130ถ้าเรารีนะครับก็อย่าคุ้มเสร็จแล้วก็คือถ้าใครดีนะครับถ้าใครยังไม่อยากอัพอะไรก็เก็บ Battle Manual ไว้นะเพราะ Battle Manual แต่ละอันนะครับแต่ละ1ชิ้นนะครับมันสามารถเพิ่มดาเมจได้ 10% นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมคิดคอมโบผม3ละนะครับเห็นไหม6 7ละ8ละเดี๋ยวผมได้เงิน6 50เมื่อไหร่นี่ผมจะใช้ไอ้ตัวเมจเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะตีแบบทะลุทะลวงมากนะครับมันจะตีออโต้ไงนะครับถึงแล้วครับไปแล้วครับอย่างรวดเร็วนะครับตีทุกวิเห็นไหมกดมาแป๊บปุ๊บมันตี27 damage per second นะครับ
แต่เราสามารถคลิกต่อไปได้นะครับแล้วมันจะตีแรงขึ้นนะครับผมคอมโบ35แล้วโอ้โหไม่ได้กดอีกเลยนะครับเพราะว่ามันบังกันอยู่ครับโอเคครับให้มันไปแบบโปรเกรสนะครับได้แบตเทิลมาเนี่ยมาหนึ่งนะครับห้านาทีนะครับตอนแรกก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าผมจุดตีหลายครั้งแล้วนะมันทำให้ผมเก่งขึ้นมากนะมากมากนะครับเราสามารถกด Shift นะครับ Z นะครับแล้วก็ Control นะครับถ้า Shift มันจะอัพทีละ10 level นะครับถ้า Z มันจะอัพทีละ25 level นั่นเองนะครับแล้วก็ Control มันจะอัพทีละ100 level นั่นเองนะครับเราสามารถอัพแบบนี้ได้นะครับอัพเลเวลไปแบบนี้นะครับโอ้โหเงินเกิดรวยนะครับยอดนะครับนี่คือผมบอกมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมบอกมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับวันนี้นะบอกตรงเลยนะครับผมแทบไม่เหลืออะไรที่จะสอนอีกแล้วนะที่เหลือก็ใช้ความพยายามของตัวเองเล่นไปเรื่อยๆนะครับบางทีนะครับก็คือเราอัพไว้ใช่ไหมครับปกติสกิลใหม่ๆมันจะแอคทีเวตนะครับมันจะเปิดให้เราอัพได้นะทุกๆเลเวล10 25 50 75 100 125 150นะครับแล้วแต่อันนะครับเราก็อัพเลเวลไว้นะครับเช่นตัวนี้นะครับอัพเลเวล10ไว้นะใช่ป่ะแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับ buy available upgrade นะก็จะอัปเกรดทุกๆอย่างนะที่เราอัปเกรดได้นะครับเห็นไหมตรงนี้นะ25นี้ผมยังไม่อัปเกรดนะผมจะกดเลยนะครับนะอัพหมดแล้วครับเรียบร้อยครับสบายนะครับทุกๆด่านแรกๆนี่ง่ายมากนะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับแค่ไม่ต้องทำอะไรนะครับแมวนับทุก1ครั้งที่ผมคลิกใช่ป่ะดูดาเมจผมจะเพิ่มนะครับดูดาเมจผมเพิ่มทีละ100นะทีละ 1% เยอะมากนะครับเพราะไอ้การ์ดเอาทอสนะถ้าใครไม่มีการ์ดนี้นะครับจะบอกไว้เลยนะครับคุณไปไม่ได้ไกลมากนะครับการ์ดนี้คือต้องมาก่อนเพื่อนแล้วนะครับเกมนี้นะครับเราควรจะอัพสายโจมตีก่อนนะครับค่อยอัพเงินที่หลังนะครับเงินนี่เอามาหลังๆเลยนะไม่ต้องรีบมากเงินนะว่าจะงงทำไมผมถึงมันโปรเกรสไปนะเพราะว่าผมตรงนี้นะเป็นโปรเกรสชันโหมดนะโปรเกรสชันโหมดก็คือมันจะตีด่านต่อไปเรื่อยๆนะถ้ามันตีได้นั่นเองนะครับถ้ามันตีติดปุ๊บเมื่อไหร่ปุ๊บไม่ผ่านนะแบบโคน่าเจอแบบเนี้ย
ไม่ผ่านหัวหน้านะมันก็จะกลับมาไปดัด39เหมือนเดิมนะนั่นเองนะนั่นคือ progression mode นะลองดูกันนะครับอย่างไวนะครับเป็นไงเกมนี้นะครับคลิกนะครับถ้าใครไม่คลิกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาบอกวิธีคลิกนะครับช่วงนี้ผมเริ่มสนใจ equipment อย่างเดียวนะครับ equipment คือของนั่นเองนะครับสนใจมากนะครับ equipment สำคัญนะครับของไอ้เนี่ยนะครับสำคัญเนี่ยไอ้ที่ใส่นะหัวหน้าอีกแล้วเว้ยหัวหน้าบ่อยจังเลยนะผมจะเล่นเป็นถึงแต่หัวหน้าด่านไหนวันนี้ผมเล่นมานานขนาดไหนผมยังไม่รู้เลยตอนนี้สุดยอดนะเกมนี้ผมเล่นมาแต่เวลาไหนแล้วไม่รู้เลยนะผมว่าผมเล่นได้ประมาณครึ่งชั่วโมงไปอย่างต่ำแล้วเนี่ยวันนี้นะหัวหน้าอีกแล้วนะพอแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเจอกันใหม่นะครับกับผมคิดดิสันนะครับนี่ผมก็ประมาณนี้นะพอแล้วนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะในเดือนหน้านะครับผมคิดดิสันเหมือนเดิมนะครับก็เกมนี้อาจจะไม่อัพบ่อยนะครับแต่ผมก็จะเล่นบ่อยอยู่นะนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะออกเกมเข้าใหม่นะเพราะมันเริ่มสโลว์แล้วนะโอเคนะครับ and I see you okay นะครับ in the next video นั่นเองนะครับไม่พลาดสุดเลยครับเพื่อน